แมวป่วยส่งรถไม่ได้เพราะชิปขาดออร่ากู๊ดแคทประกาศหยุดรับจองกระทันหันเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาไว้ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News นะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดอัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าสนใจทั่วโลกกันต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการประกาศใช้เรื่องของมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือแพ็กเกจ EV เนี่ยต้องบอกว่าทำให้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าความสนใจเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับเพราะว่ามีงานสนับสนุนเงินนะฮะหรือลดราคาลงไปกว่า 200,000 บาทด้วยกันทำให้หลายคนเนี่ยก็หันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นค่ายไหนที่มีรถยนต์ไฟฟ้าหลายคนก็หันมาสนใจนะครับหนึ่งในค่ายนั้นที่คนหันมาสนใจมากนะก็คือเจ้าตัวออร่ากู๊ดแคทนี่เองนะฮะเพราะว่ามียอดจองไปถึง 1,130 คันจากงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เลยนะครับแต่แล้วกำลังจะไปด้วยดีนะก็เหมือนฟ้ากันแกล้งนะพาลงมานะเพราะว่าเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางเกตวอลมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะหยุดรับจองนะครับสำหรับเจ้าตัวออร่ากู๊ดแคททั้ง3รุ่นนะทั้ง500อัลต้า400โปร400เทคนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหานะฮะในการส่งมอบรถนะเพราะว่าชิปมันขาดแคลนนะจากสถานการณ์โควิดที่ประเทศจีนถ้าใครรู้นะครับวันนี้ในสถานการณ์โควิดที่ประเทศจีนในวันนี้ลุกลามไปหลายเมืองมากนะและมาตรการการปิดเมืองของเขาคือแบบเข้มข้นมากนะครับทำให้ไม่สามารถผลิตชิปเซตได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีสภาวะสงครามจากทางยูเครนนะส่งผลกระทบกับแร่สำคัญที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่อย่างแร่นิกเกิลนะครับทำให้ราคาแค่นิกเกิลนี่ต้องบอกว่าขึ้นพุ่งสูงปี๊ดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับก็ด้วยเหตุผลดังนี้นะครับเขาก็มองว่าไม่สามารถผลิตรถได้เต็มคาปาซิตี้หรือไม่สามารถส่งรถมอบได้ทันนะครับหลังจากที่เขาดูแล้วว่ามันมีแบ็กออเดอร์นะคือออเดอร์ที่ค้างมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคือทยอยส่งไปบางส่วนแล้วแหละแต่มันยังมีออเดอร์ที่ค้างอยู่ประมาณ 3,500 คันนะครับซึ่งถ้าหากเขารับออเดอร์อีกนะต่อให้มีแพ็คเกจก็อยากขายนะแต่ว่าถ้ารับจองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งมอบรถให้ลูกค้าได้เมื่อไหร่นะกลายเป็นว่าสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีนะก็เลยตัดสินใจว่ายอมหยุดรับจองดีกว่านะครับซึ่งมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีคำถามว่าเฮ้ยแค่ 3,500 คันเนี่ยผลิตไม่ทันแล้วจะไปเอาอะไรกินไปทำอะไรกินนะค่ายอื่นเขาผลิตกันเป็นหมื่นเป็นแสนคันเนี่ยทำไมแค่นี้ทำไม่ได้นะครับผมก็เลยพามาดูนะสำหรับเจ้าตัวออร่ากู๊ดแคทว่ากำลังการผลิตของเขาเนี่ยจริงๆวันนี้เขาผลิตได้เท่าไหร่กันแน่เจ้าตัวออร่ากู๊ดแคทต้องบอกก่อนว่าเป็นการนำเข้าทั้งคันนะในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้นะเป็นการนำเข้าจากประเทศจีนทั้งคันแบบ CBU หรือ Complete Built-in Unit นะครับคือจากแพ็กเกจเนี่ยเขาบอกว่าเขาอนุโลมให้นำเข้าทั้งคันได้ในช่วง2ปีแรกนะและ2ปีหลังคุณจะต้องมาผลิตชดใช้เนี่ย 1.5 คันของยอดที่นำเข้านะครับฉะนั้นใน2ปีแรกเนี่ยเขาก็เลยนำเข้ามาจำหน่ายก่อนเนาะซึ่งโรงงานที่เขาผลิตออร่ากู๊ดแคทมีที่เดียวนะก็คือที่ประเทศจีนนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขาผลิตเนี่ยป้อนทั้งฝั่งไทยป้อนทั้งฝั่งตลาดที่จีนป้อนทั้งฝั่งตลาดที่ฝั่งอังกฤษยุโรปนะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายไปออสเตรเลียด้วยนะครับฉะนั้นนั่นหมายความว่าโรงงานเนี่ยโอ้โหต้องแบกรับภาระในการผลิตนะฮะอย่างยอดขายที่ผมไปเช็คมาในช่วงปี2021ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวออร่าทั้งหมดเลยเนี่ยมียอดขายสะสมนะครับอยู่ที่ 135,000 คันด้วยกันนะครับอันนี้คือทั้งส่งออกทั้งในจีนนะฮะ 50,000 คันรวมทั้งของไทยเนี่ยที่เริ่มส่งมอบตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย462คันนะครับนี่ก็คือรวมทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหารกันหาร12เนี่ยง่ายๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีเดือนละประมาณ 10,000 คันนะครับถึงจะได้ประมาณสัก 1,200 ละกันซึ่งปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาผลิตได้สูงสุดนะและส่งมอบรถได้สูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คืออยู่ที่ 29,26 คันซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาสามารถผลิตได้เกิน 20,000 คันต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่ากำลังการผลิตสูงสุดของ Aura Good Cat วันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 คันต่อเดือนเนาะซึ่งเพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบกับปี2020แล้วเนี่ยคือยอดขายโตขึ้นเนี่ยถึง
64.2% ด้วยกันก็ถือว่าโอ้โหโตมาเกือบเท่าตัวเลยนะประมาณเขาเรียกครึ่งเท่าละกันเกือบเท่าตัวละกันนะฮะจากยอดขายที่บอกไปนะฮะมันไม่ใช่ยอดขายมีแค่ออร่ากู๊ดแคทอย่างเดียวนะครับมันมี4รุ่นนะอย่างเจ้าตัวออร่าที่ผลิตในโรงงานฝั่งจีนเนี่ยมี IQ นะครับออร่าแบ็คแคทหรืออาวันนะครับที่ตอนแรกจะมาทำตลาดในประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้เข้าแล้วนะทางฝั่งจีนก็ไม่ได้ทำตลาดแล้วนะครับออร่าไวท์แคทนะครับแล้วก็เจ้าตัวออร่ากู๊ดแคทที่เป็นเรือธงขายอยู่ในปัจจุบันเนาะซึ่งปัจจุบันในจีนเนี่ยเขาพยายามโฟกัสไอ้กู๊ดแคทอย่างเดียวเนาะไอ้เรื่องปัญหาชิปเซ็ตเนี่ยถามว่ามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้ไหมมันมีนะครับจากสถานการณ์โควิดเนาะที่มันมีตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับไอ้เรื่องปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนเนี่ยมันก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆนะครับถึงขนาดครั้งนึงนะที่ไอ้เจ้าตัวกู๊ดแคทเนี่ยก็มีอิชชูนะเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนชิปนะครับว่าตอนแรกเขาไปโฆษณาว่าจะใช้ชิปเซ็ตนะฮะที่เป็น8คอของ Qualcomm นะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนสเปคไอ้เจ้าตัวชิปเซ็ตเนี่ยเป็นควอดคอร์นะของ Intel แทนนะเป็น4คอร์นะจากตอนแรกใช้8คอร์คนก็บอกเฮ้ยทำไมอ่ะลดสเปคลงนะครับไหนบอกโปรโมทนะคือเขาโปรโมทในฝั่งจีนเนี่ยแต่ไทยไม่ได้เขียนสเปคโปรโมทเอาไว้ดังนั้นนะฮะคือเขาก็เปลี่ยนเพื่อว่าน่าจะส่งมอบรถให้ทันนะเพราะไม่งั้นแบบมันหาชิปไม่ได้อ่ะชิปขนาดนี้ใครก็ต้องการใช่มั้ยชิปแรงๆนะดังนั้นเขาก็เลยอ่ะเปลี่ยนมาลดสเปคหน่อยแล้วเพื่อให้มีรถส่งมอบละกันแต่ถึงกระนั้นนะฮะก็ทำให้ยอดขายก็ยังโตอยู่ดีนะครับมันก็ยังรองรับเจ้าตัวไอ้ CPUไอ้ Snapdragon 8155ได้นะในการประมวลผลในตัว infotainment นะก็ยังรองรับได้อยู่นะครับแต่ไอ้ปัญหาเรื่องชิปเซ็ตขาดแคลนเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมันเป็นทั่วทั้งโลกนะฮะตั้งแต่สถานการณ์โควิดนะครับเกิดขึ้นลุกลามวันนี้นะครับอุปกรณ์รถ EV ทั้งหลายวันนี้ส่วนใหญ่ล้วนต้องใช้ชิปเซ็ตนะฮะโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้ในจีนเนี่ยกำลังเติบโตนะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับก็ต้องใช้ชิปเซ็ตมากขึ้นนะครับคือผลิตก็น้อยแล้วนะผลิตน้อยลงนะครับความต้องการก็มากขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะหยุดชะงักได้นะในปี2565นี้อาจจะเกิดปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนนะส่งผลกระทบเนี่ยไม่สามารถผลิตรถได้ถึง1ล้านคันเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงกำลังการผลิตในฝั่งจีนเองในเรื่องของชิปเซ็ตเนี่ยจากสถาบัน South China Morning นะเขาก็ประเมินเอาไว้ว่าบริษัทที่สามารถผลิตชิปเซ็ตนะฮะที่จะมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าได้ก็คือต้องเป็นชิปเซ็ตระดับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือแบบเล็กมากกับเป็นชิปเซ็ตระดับไฮเอนด์นะที่มีโปรเซสเซอร์สามารถช่วยในการประมวลผลพวกปัญญาประดิษฐ์อย่างพวก AI ได้เพราะอย่างที่รู้กันนะว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเท่านั้นนะมันยังมีระบบออโต้ไพลอตนะใช้เซ็นเซอร์นู้นเซ็นเซอร์นี้ในการประมวลผลเพื่อให้รถมันอยู่ในเลนเพื่อให้รถมันชะลอความเร็วนะครับแล้วมันก็จะฉลาดเรียนรู้ไปได้มากขึ้นนะครับซึ่งมันสามารถนะผลิตชิปเซ็ตเหล่านี้ได้เนี่ยตอบรับตลาดได้แค่4ล้านคันเท่านั้นนะณวันนี้นะครับนั่นหมายความว่าพอตลาดจีนกำลังเติบโตเนี่ยชิปเซ็ตมันยังไงก็ผลิตไม่เพียงพออยู่ดีก็จะเห็นว่าวันนี้นะแค่ลำพังผู้ผลิตในจีนเองก็ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้วนะครับมาเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนนะครับเจอสถานการณ์โควิดในจีนวันนี้ที่แบบหูแพร่กระจายลุกลามถึงขนาดที่ทางรัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมปิดเมืองนะครับอย่างฝั่งเซี่ยงไฮ้เองเนี่ยถ้าใครรู้ข่าวนะส่งผลกระทบนะระบาดจนกระทั่งแบบโรงงานเทสลากิ๊กกะเซี่ยงไฮ้เนี่ยต้องสั่งหยุดงานนะปิดชัตดาวน์รายการผลิตนะซึ่งวันนี้โอ้โหกิกะเซี่ยงไฮ้เนี่ยคือผลิตรถออกมาป้อนตลาดเยอะมากซึ่งก็ยังไม่พอกับออเดอร์ที่ค้างส่งอยู่นะฮะพอหยุดไปเนี่ยโอ้โหออเดอร์ยาวเป็นหางว่าวแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้พอเขาสั่งปิดเมืองเนี่ยอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยคือห้ามคนเดินทางเลยนะครับคือห้ามใครเข้าออกนะเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นแม้กระทั่งรถส่งข้าวส่งอาหารโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถเข้าออกในเซี่ยงไฮ้ได้นี่คือมันคุมเข้มขนาดนี้นะอย่างที่รู้สไตล์ของทางฝั่งจีนเนี่ยคือสั่งคำไหนต้องคำนั้นเท่านั้นนะครับคือฟิกมากนะฮะเฉพาะทหารเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตเนี่ยที่จะนำรถอาหารหรือพวกส่งข้าวส่งน้ำสามารถทำได้เท่านั้นนะครับก็เนี่ยแหละก็เลยทำให้สถานการณ์ชิปเซ็ตขาดแคลนยิ่งหนักขึ้นมาอีกนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับซึ่งไอ้ความรุนแรงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะลุกลามนะครับไปยังอุตสาหกรรม EV ของทั่วโลกเลยก็ได้ว่าได้นะจริงๆก็แอบรุนเหมือนกันนะอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เป็นที่ผลิตของแซกมอเตอร์นะครับก็ MG ในบ้านเราเนี่ยไอ้ที่ผลิตรถไฟฟ้าอย่าง MG ZS EV เนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบแต่วันนี้อาจจะยังมีสต็อกชิปเซ็ตอยู่ไงก็ยังพอส่งได้นะครับแต่พอมันปิดเมืองสักพักเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะคลี่คลายเปิดได้เมื่อไหร่นะครับก็น่าจะเริ่มส่งโมเดล Y ส่งเทสลาขายตามทั่วโลกได้นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะเขาบอกว่าไอ้ชิปเซ็ตเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันจะลุกลามนะไปถึงช่วงปลายปี2565หรือปีนี้แน่นอนนะครับจะเริ่มดีขึ้นก็คือต้นปีนะครับอันนี้จากผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง Samsung Qualcomm นะเขาก็มองว่าปีหน้าจะเริ่มคลี่คลายนะยังไงปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรม EV ก็จะถูกชะลอความเร็วลงด้วยปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนแล้วก็เรื่องของไอ้ราคาแร่ที่ใช้ในการทำแบตเตอรี่ที่มันแพง
ขึ้นนะครับต้องมารอดูกันนะครับอย่างฝั่ง Gate War นะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาหรือปัญหาที่คลายจะเป็นยังไงจะส่งผลกระทบกับเจ้าตัวรุ่นใหม่อย่างตัว Aura Good Cat GT ที่กำลังจะเปิดตัวไหมหรืออย่างเจ้าตัว Harwell H6 Plug In Hybridรุ่นแท้ง300ที่จะเปิดตัวในบ้านเราที่เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์มาหมาดๆเนี่ยจะหยุดชะงักไหมเพราะว่าไม่สามารถซัพพลายรถได้เนาะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็คอยจับตาดูนะครับเพราะว่าปีนี้นะไม่ใช่แค่ Aura อย่างเดียว Gate War อย่างเดียวนะ MG จะส่งผลกระทบไหม BYD ที่กำลังจะเข้ามานะครับมีตรงฟงนะครับช้างอันเจอรี่จีรี่นะครับทั้งหลายเนี่ยผมว่าตลาดน่าจะกระทบทั้งหมดทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับก็หวังจะที่คลายโดยเร็วนะครับก็เดี๋ยวมาเราจับตาดูกันต่อไปนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้การที่ Aura Good Cat หรือทาง Gate War เนี่ยออกมาประกาศหยุดรับจองกระทันหันเนื่องจากสถานการณ์ชิปเซ็ตขาดแคลนเนี่ยอยากให้คอมเมนต์มากันหน่อยนะหรือใครกำลังรอรถอยู่นะก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยระบายกันตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะดูแล้วเอ้ยโอ้โหอยากจะแชร์นะครับอยากจะดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับหรือสามารถสนับสนุนได้ตาม QR Code ที่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรม EV กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดนะมันไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวมันคือโอกาสของอนาคตอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันคือการส่งต่ออากาศที่ดีไปยังลูกรุ่นหลังต่อไปนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ